้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News สุทินเชื่อรัฐบาลอยู่ไม่ถึงออกกฎหมายลูกเสร็จเดือนธันวาคมก็ไปไม่ไหวแล้วนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกกลางไทม์ไลน์การแก้กฎหมายลูก2ฉบับซึ่งจะเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคมปี65โดยหลังจากกฎหมายลูกเสร็จแล้วประเมินว่ารัฐบาลควรจะยุบสภาเลือกตั้งหรือไปต่อได้หรือไม่อย่างไรโดยบอกว่าการยุบสภาหรือการจะลาออกบางครั้งก็ไม่ได้สัมพันธ์กับการออกกฎหมายถึงแม้ว่าเรามีความตั้งใจว่าอยากจะให้สัมพันธ์กันคือให้กฎหมายจบเสร็จแล้วยุบสภาเลือกตั้งแต่ความจริงแล้วสถานการณ์อาจจะไม่ใช่เพราะอาจจะลากไม่ถึงเนื่องจากความเสื่อมไม่ได้รอใครความขัดแย้งก็ไม่ได้รออะไรทั้งนี้นายวิษณุระบุว่ากฎหมายลูกจะเสร็จในเดือนกรกฎาคมปี65ถ้าเป็นอย่างนั้นก็พร้อมเลือกตั้งเดือนหรือ2เดือนหลังจากนั้นก็เลือกได้แล้วซึ่งอันนั้นก็อยู่ที่รัฐบาลแต่ตนคิดว่าเปิดสภาสมัยถัดไปคือช่วงพฤษภาคมปี65จะเริ่มระอุถ้ารัฐบาลเอาตัวรอดช่วงนั้นได้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดมนุษย์แล้วเพราะตอนนั้นจะมีทั้งพรบ.งบประมาณและฝ่ายค้านก็สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ด้วยเมื่อถามว่าส่วนตัวประเมินว่ารัฐบาลอยู่ไปไม่ถึงออกกฎหมายลูกเสร็จแล้วใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าตนคิดว่ารัฐบาลจะไปไม่ไหวตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปี64นี้แล้วไม่ต้องรอกฎหมายลูกจะลากไปจนถึงเดือนกรกฎาคมปี65ได้หรือเปล่าตนไม่แน่ใจว่าจะลากได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ